สวัสดีคะท็อปสิบเบียนคุณเคยเผชิญหน้ากับปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่อันตรายสุดๆกันบ้างไหมและมีครั้งไหนบ้างที่มันแปลกจนคุณเองยังหาคำตอบไม่ได้เอาล่ะไม่ต้องตกใจเพราะโลกเราใบนี้ยังมีอีกหลายปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติแต่กับมีแค่ไม่กี่คนที่รู้คำตอบว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงแถมยังซ่อนอันตรายที่เราคาดไม่ถึงไว้อีกเอาเป็นว่าถ้าคุณเจอเหตุการณ์ต่อไปนี้จงวิ่งหนีให้เร็วที่สุดเลยนะเพราะมันอันตรายมากกว่าที่คุณคิดจริงๆสึนามิน้ำแข็งคลื่นยักษ์ปกติมันน่ากลัวก็จริงแต่เชื่อว่าหลายคนยังคงไม่เคยเห็นคลื่นยักษ์ที่เป็นน้ำแข็งกันละสิไอสึนามิมักจะเกิดขึ้นในทะเลสาบแถบอาร์กติกโดยก้อนน้ำแข็งพวกนี้จะเกิดจากการที่เมื่อเริ่มสิ้นสุดลมหนาวแผ่นน้ำแข็งในแหล่งน้ำขนาดใหญ่ที่แตกออกเป็นก้อนเล็กก้อนน้อยแต่ไม่ทันที่พวกมันจะได้ละลายกลับเป็นน้ำโดยสมบูรณ์กระแสลมก็ดันพัดผ่าเจ้าก้อนน้ำแข็งพวกนี้เข้าสู่ฝั่งไปเสียก่อนยิ่งแหล่งน้ำใหญ่แค่ไหนปริมาณน้ำแข็งที่ซัดเข้ามาก็ยิ่งมากขึ้นเท่านั้นจนบางทีคลื่นน้ำแข็งที่อาจจะสูงเท่าบ้านนี้ก็สามารถถล่มบ้านเรือนที่อยู่ริมน้ำให้ราบคาบเป็นหน้ากองได้อย่างที่เคยเกิดขึ้นกับชาวบ้านริมทะเลสาบในรัฐมินิโซตาที่บ้านทางหลังแทบจะจมกับกองน้ำแข็งไปโดยสมบูรณ์ถ้าใครเผลอไปเดินริมทะเลสาบโดยไม่ระวังก็อาจจะได้กลายเป็นวานเย็นโดยไม่รู้ตัวแปลกตาแต่น่ากลัวแบบนี้ก็ระวังตัวกันด้วยนะน้ำพุลาวาเมื่อปี1969นักสำรวจธรณีวิทยาสหรัฐได้บันทึกภาพลาวาที่ได้ผุดพุ่งขึ้นมากลางพื้นเป็นรูปทรงโดมสูงราวๆ20เมตรซึ่งเจ้าโดมลาวาที่เห็นอยู่นี้ไม่ได้ปะทุมาจากปากป่องภูเขาไฟอย่างที่ควรจะเป็นแต่กลับเป็นบนทานลาวาที่เย็นตัวแล้วถ้าใครขึ้นไปเดินบนนั้นโดยไม่ระวังตัวแล้วก็มันอาจจะปะทุขึ้นใต้เท้าของคุณก็เป็นได้โดยปกติการที่ทานลาวาจะแตกดังเพราะเหมือนสิวระเบิดได้นั้นเป็นอะไรที่เกิดขึ้นยากมากเลยยิ่งผุดขึ้นมาสูงและมีรูปทรงดีขนาดนี้ยิ่งไม่ต้องพูดถึงเพราะนั่นหมายความว่าแรงดันของแมกมาภายในทานลาวาที่อาจจะยังไม่แห้งสนิทต้องสูงมากๆจนถูกทะลวงขึ้นมาทักทายกับอากาศได้สบายๆอย่างที่เห็นเนี่ยแหละค่ะถ้าไม่อยากให้ขาของคุณต้องกลายเป็นขาหมูเยอรมันแล้วก็หลีกเลี่ยงการขึ้นไปเดินบนทานลาวาในช่วงที่ภูเขาไฟเพิ่งปะทุเสร็จแล้วจะดีกว่าทะเลสาบอาจแก๊สอาจจะฟังดูไม่ค่อยน่ากลัวจึงคิดว่ามันก็คงเหมือนกับแหล่งน้ำแร่อาจฟองที่เราดื่มกันละมั้งแต่บางทีถ้าอาจแก๊สมากเกินไปมันก็ไม่ดีนะอย่างทะเลสาบแห่งหนึ่งในแอฟริกาที่ประสบปัญหาจากการที่แก๊สจากใต้พื้นดินผุขึ้นมามากจนเกินไปเพราะอยู่มาวันหนึ่งแก๊สใต้น้ำได้พุ่งขึ้นไปเหนือผิวน้ำก่อนจะลอยไปยังบริเวณหมู่บ้านใกล้เคียงจนส่งผลให้ชาวบ้านเสียชีวิตไปกว่า 1,700 คนซึ่งสาเหตุเป็นเพราะว่าก๊าซที่ผุดออกมานั้นมีความเข้มข้นมากเกินกว่าจะคาดเดาทำให้ปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศบริเวณนั้นสูงเกินกว่าที่มนุษย์จะหายใจได้นั่นเองถ้าใครเกิดเล่นน้ำหรือพายเรืออยู่ดีๆแล้วรู้สึกหายใจติดขัดแล้วก็รีบว่ายน้ำขึ้นฝั่งทันทีเลยนะจ๊ะถ้าไม่อยากนอนเฝ้าใต้ทะเลสาบน่ะไฟป่าธรรมชาติน่าจะเป็นเหตุการณ์ที่บ้านเราคุ้นเคยกันดีซึ่งหลายคนก็อาจจะนึกว่าเป็นฝีมือของมนุษย์กันใช่ไหมล่ะนั่นก็ส่วนหนึ่งเพราะปัจจัยต่างๆในธรรมชาติก็สามารถทำให้ไฟลุกโชนได้ด้วยตนเองเช่นกันไฟป่าเกิดขึ้นมาจาก3สิ่งนี้รวมกันได้แก่1เชื้อเพลิงซึ่งก็คือเหล่าต้นไม้ในป่าหรือสารบางอย่างที่อยู่ในดิน2ตัวก่อประกายไฟส่วนมากจะมาจากฟ้าผ่าหรือการเสียดสีกันของกิ่งไม้แห้งและ3แรงลมที่จะช่วยพัดพาให้เชื้อไฟแพร่กระจายไปทั่วป่าโดยไม่อาจคาดเดาได้แม้ไฟป่าธรรมชาติกับมีเพียงแค่ 10% บนโลกเท่านั้นก็อย่าได้ประมาทเชียวล่ะถึงจะไม่มีใครจุดไฟแต่ไฟป่ามันก็เกิดขึ้นเองได้ตามธรรมชาติของมันจริงๆนะเข้าไปตั้งแคมป์ในป่าก็ระวังเรื่องการจุดฟืนไฟให้ดีและไม่ว่าจะไฟป่านั้นจะเกิดจากอะไรก็ตามเจอเมื่อไหร่รีบเก็บเต็นท์แล้วก่อนแนบให้เร็วที่สุดเลยค่ะระเบิดเพอร์มาฟอสวันหนึ่งในปี2013จู่ๆชาวบ้านในแถบไซบีเรียได้ยินเสียงอะไรบางอย่างคล้ายกับเสียงระเบิดมาแต่ใกล้และเมื่อพวกเขาตามไปจนถึงแหล่งกำเนิดเสียงก็ได้พบกับหลุมกว้าง70เมตรอยู่ตรงหน้าคงไม่ต้องเดาให้เสียเวลาเลยว่าเสียงที่ทุกคนได้ยินนั้นต้องเกี่ยวข้องกับเจ้าหลุมยักษ์นี่แน่นอนแล้วอะไรเป็นสาเหตุล่ะอุกกาบาตสักก้อนก็ไม่เห็นยานอวกาศจากต่างดาวยิ่งไม่ใช่เข้าไปใหญ่มืด8ด้านเลยแต่สุดท้ายเรานักวิทยาศาสตร์ก็สามารถสรุปที่มาของหลุมขนาดใหญ่นี้ได้ว่ามาจากเพอร์มาฟอสหรือก๊าซมีเทนใต้ดินที่อยู่ภายในชั้นดินเยือกแข็งคงตัว
ซึ่งโดยปกติมันก็แข็งตัวอยู่ในนั้นเนี่ยแหละแต่ด้วยเพราะภาวะโลกร้อนจึงทำไม่มีเทนคืนสภาพกลับไปเป็นก๊าซและพยายามดันตัวเองขึ้นไปด้านบนเมื่อชั้นดินด้านบนไม่สามารถรับแรงดันจากก๊าซมีเทนด้านใต้ได้สุดท้ายมันก็ระเบิดตุ้มกลายเป็นโกโก้ครั้นเอ้ยลุมยักษ์อย่างที่เห็นนี่แหละแต่อย่าคิดว่านี่จะเป็นครั้งสุดท้ายที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้นะเพราะว่าบนโลกยังมีอีกหลายพื้นที่นอกเหนือจากไซบีเรียที่มีก๊าซมีเทนฝังอยู่ภายใต้พื้นดินและพร้อมจะระเบิดขึ้นได้ทุกเมื่อเลยทะเลสาบน้ำร้อนมีใครชอบแช่น้ำร้อนตามแหล่งธรรมชาติกันบ้างคะยกมือขึ้นแหล่งน้ำร้อนตามธรรมชาติเกือบทั้งหมดล้วนมาจากพลังงานความร้อนจากใต้พื้นดินเพียงแต่ไม่ใช่แหล่งน้ำทุกที่ที่จะแช่สบายเหมือนออนเซ็นเพราะร่างกายของมนุษย์สามารถทนความร้อนได้เพียงแค่40องศาเท่านั้นถ้ามากกว่านั้นคงได้กลายเป็นหมูต้มกันพอดีและความร้อนเกินเหตุก็อาจไม่ใช่ปัจจัยเดียวที่ทำให้แหล่งน้ำเหล่านั้นไม่เป็นมิตรต่อผิวของคุณแต่ยังมีแร่ธาตุจากใต้พื้นดินที่ทำให้สภาพน้ำเป็นพิษอย่างเช่นทะเลสาบนาตรอนที่นอกจากน้ำจะร้อนมากๆแล้วยังเต็มไปด้วยโซเดียมคาร์บอเนตจนทำให้มีค่า pH เทียบเท่ากับน้ำย่อยในกระเพาะอาหารที่สามารถย่อยและละลายสสารได้หลายชนิดส่งผลให้บรรดาสิ่งมีชีวิตในบริเวณนั้นเหลือแต่เพียงซากอย่างที่เห็นเนี่ยแหละเอาเป็นว่าเห็นร้อนๆก็อย่าพึ่งกระโดดเข้าใส่ให้แน่ใจก่อนนะว่ามันไม่มีแร่ธาตุที่เป็นพิษต่อเราพายุฝุ่นปรากฏการณ์ที่คุณจะได้เห็นต่อไปนี้ไม่ใช่แค่ฝุ่นเข้าตาเพราะมันคืออภิมหาฝุ่นที่พายุฝนฟ้าคะนองได้รวบรวมมาจนกลายเป็นก้อนฝุ่นขนาดมหึมาใหญ่ทะมึนปกคลุมไปทั่วบริเวณกึ่งกินเมืองทั้งเมืองและกบแสงสว่างจนทำให้มืดมิดกลางวันกลายเป็นกลางคืนในชั่วพริบตาดูเผินๆมันก็น่าตื่นตาตื่นใจดีอยู่หรอกแต่หลังจากนั้นนะสิมนุษย์เราจะอยู่ยังไงเพราะอย่างแรกที่มนุษย์เราจะได้รับผลกระทบก็คือเรื่องของระบบทางเดินหายใจใช่ว่าจะขาดใจตายในฉับพลันแต่หมายถึงผลที่ตามมาหลังจากฝุ่นเข้าไปในปอดของเราเป็นจำนวนมากต่างหากล่ะยังไม่นับรวมความเสียหายด้านทรัพย์สินการบดบังทัศนวิสัยจนเป็นสาเหตุทำให้เกิดอุบัติเหตุล้วนแต่มีผลกระทบโดยตรงทั้งนั้นถึงแม้ว่าพายุฝนเกิดขึ้นเพียงไม่กี่แห่งบนโลกแต่ในระยะหลังๆมานี้ก็มักจะคาดการณ์ได้ยากขึ้นว่าจะเกิดขึ้นช่วงไหนหรือบางทีก็มาผิดฤดูและเร็วร้ายสุดก็อาจเกิดขึ้นในพื้นที่ที่ไม่เคยเกิดขึ้นก็ได้นะไม่ได้ไกลตัวอย่างที่คิดเลยนะเนี่ยดินถล่มอาจจะไม่ใช่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้บ่อยๆแต่เกิดขึ้นแต่ละครั้งก็สามารถสร้างความเสียหายได้เหมือนกันเหตุการณ์ดินถล่มที่อาจจะน่ากลัวที่สุดเท่าที่เคยมีมาต้องยกให้กับตอนที่ภูเขาไฟเซนเฮเลนได้ปะทุขึ้นในปี1980เมื่อดินจำนวน 2.8 ลูกบาศก์กิโลเมตรได้ถลายลงมาด้วยความเร็วสูงสุด240กิโลเมตรต่อชั่วโมงกวาดทุกสิ่งทุกอย่างจนราบเป็นหน้ากองถามว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรอธิบายตามหลักการแล้วมันคือการเคลื่อนที่ของหน้าดินไปตามแรงโน้มถ่วงของโลกโดยฉับพลันเนื่องจากปัญหาภายในมวลใต้ดินจากหลายๆสาเหตุไม่ว่าจะด้วยปริมาณน้ำฝนแผ่นดินไหวไปจนถึงแรงภูเขาไฟและสิ่งที่ทำให้ปรากฏการณ์นี้น่ากลัวมากๆเลยก็คือมันไม่สามารถทำนายได้อย่างแม่นยำ 100% ว่ามันจะเกิดขึ้นที่ไหนและเมื่อไหร่นั่นเองลูกเห็บยักษ์แค่พายุลูกเห็บก็ว่ามันน่าเจ็บตัวพอแล้วนะนี่ยังเป็นลูกเห็บยักษ์อีกหรอสิ่งนี้เกิดขึ้นจริงเมื่อปี2010ในวันที่พายุพัดเข้ามาถล่มหมู่บ้านเล็กๆของเซาท์ดาโกตาเข้าอย่างจังแต่มันไม่ได้มาแค่ลมแรงๆอย่างเดียวนี้สิเพราะสิ่งที่มันพัดมาด้วยก็คือลูกเห็บที่พุ่งเข้ามาด้วยความเร็วถึง128กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลี่ยนสละแวกบ้านแถวนั้นเสียหายเป็นแถบๆเมื่อวัดขนาดลูกเห็บที่ตกลงมาในครั้งนั้นก็เป็นอันต้องอึ้งเพราะนอกจากจะมีเส้นผ่าศูนย์กลางถึง20ซมแล้วมันยังมีน้ำหนักเกือบ1โลได้เลยเหตุผลที่เกิดปรากฏการณ์นี้ก็เป็นเพราะว่าสภาพอากาศของโลกเราที่แปรปรวนอย่างหนักนั่นเองฉะนั้นมันอาจจะเกิดขึ้นที่ไหนเมื่อไหร่ก็ได้โดยที่เราไม่รู้ตัวและไม่ทันได้ตั้งตัวแถมอันตรายก็เกิดขึ้นโดยตรงเสียด้วยสิเพราะสามารถทำให้เราเจ็บตัวได้ง่ายๆสร้างความเสียหายให้กับทรัพย์สินเอาเป็นว่าปรากฏการณ์นี้มันได้เกิดขึ้นแล้วจริงๆเจอครั้งต่อไปก็อย่ามัวแต่อัดคลิปวิดีโอจนเพลินรีบหาที่หลบที่ปลอดภัยให้ไวเลยหิมะถล่มมันอาจจะเป็นเรื่องไกลตัวพวกเราไปสักหน่อยเพราะเราไม่ได้อาศัยอยู่ในพื้นที่ที่มีหิมะแต่ทุกครั้งที่เห็นไม่ว่าจะจากภาพข่าวหรือคลิปวิดีโอที่ไหนก็ตามขอให้รู้ไว้เลยว่า
แม้มันจะดูนุ่มฟูราวกับขนมบิงซูแต่มันก็น่ากลัวและมีอันตรายมากกว่าที่คิดนะเพราะถ้าโดนมันฝังเมื่อไรหายใจไม่ออกเมื่อนั้นเลยเช่นนั้นถ้าเห็นหิมะถล่มแล้วการพยายามหลบหลีกให้พ้นให้ไวที่สุดเท่าที่จะทำได้จึงเป็นหนทางที่ปลอดภัยที่สุดโดยปกติหิมะถล่มจะเริ่มจากระดับเล็กๆน้อยๆแต่ถ้าโชคไม่เข้าข้างแรงหิมะถล่มจากแค่เล็กน้อยก็สามารถกดให้หิมะช่วงล่างลงไปพากันล้มเป็นเทกระจาดไปเรื่อยๆจนบางทีอาจจะใหญ่เท่าสึนามิเลยก็ได้นี่สินะที่เขาว่าไว้เด็ดดอกไม้ดอกเดียวสะเทือนไปถึงดวงดาวถ้าคุณชอบวิดีโอของเราสามารถแสดงความคิดเห็นกดไลค์และกดติดตามแล้วห้ามพลาดวิดีโอใหม่ของเราได้ในวิดีโอหน้านะคะ